็นหนึ่งในเรื่องที่เล่นเลิฟซีนที่มากที่สุดดราม่าที่มากที่สุดแล้วก็ฟัดฟันมากที่สุดว่ายังไงคะคุณอัคคณียาเป็นละครที่ไม่อยากจะวางบทเลยอะเอาจริงๆเป็นตัวละครที่ไกลตัวด้ามากมันไม่ได้มีแค่แบบฉากเลิฟซีนนะมันมีทุกอารมณ์กับทั้งคู่ครับวันไหนที่ถ่ายกัน3คนเพื่อนรักเนี่ยสนุกแต่ถ้าวันไหนอะที่ไปถ่ายแล้วแบบมีเฟรมอยู่ด้วยอะข้างหลังมอนิเตอร์นี่คือแบบอึมครึมมันเหมือนมีแบบมันถ่ายอยู่กำลังปกคลุมหลังมอนิเตอร์เนาะเฟรมเนี่ยมันคือหายนะของโลกใบนี้อะดัดจริตฉันยอมรับว่าฉันดัดจริตเธอเองก็ควรจะยอมรับที่จะกัดสันดานตัวเองบ้างละครที่เชื่อเฉือนกันด้วยคำพูดหนึ่งก็คือเราเห็นความยากของนักแสดงเลยเรื่องนี้เราอ่านบทมาเราบอกโอ้โหนักแสดงเหนื่อยแน่นอนเรื่องนี้ร้องไห้จนตาแบบต่อมน้ำตาแบบเสพอ่ะสงสารเพราะมันหนักทุกซีนยิ่งเวลาเข้ามาปะทะกันด้วยนะโอ้โหผู้หญิงกับผู้หญิงปะทะกันนี่ผู้ชายบอกว่ากลัวเลยกลัวดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus